ถ้าประเทศเราเป็นประเทศแห่งเกษตรกรแต่ว่าเรานั้นไม่มีเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มากพอเรานั้นควรจะยกระดับการเกษตรของเราในมุมไหนครับให้เวลาเขามองมาจากต่างประเทศว่าเออเรานั้นมันเป็นประเทศที่แบบเข้มแข็งด้านการเกษตรอย่างแท้จริงนะครับคุณโทนี่วันนี้นะต้องอย่าหลงประวัติศาสตร์ละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่มีเรามีแพนเดมิกเนี่ยหรือมีไอ้โรคระบาดที่นี้นะมันมีปัญหาเรื่องของซัพพลายเชนหรือว่าของที่มาป้อนสายการผลิตหรือห่วงโซ่อาหารอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีปัญหาทั่วโลกเพราะนักเครื่องบินไม่บินเราไม่มีการไปมาหาสู่กันลดการไปมาหาสู่ไปผลสุดท้ายปรากฏว่าทุกคนนั่งคิดว่าแล้วกูจะพึ่งตัวเองยังไงวะประเทศทะเลทรายก็อยากจะปลูกข้าวปลูกผลไม้ปลูกอะไรละเขาก็มันทุกอย่างวันนี้เทคโนโลยีมันไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีลี้ลับอะไรนะออฟเชลซื้อได้มาตั้งเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นคอนโดผลิตสินค้าเกษตรอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยตัวเองแล้วเรายังคิดจะส่งวัตถุดิบอยู่อย่างเก่าเนี่ยโดยเฉพาะข้าวเนี่ยต้องคิดแล้วนะต้องคิดแล้วว่าเราจะทำอย่างไรเพราะวันนี้สิงคโปร์วันก่อนโชว์วิธีการปลูกข้าวครับแล้วต่อไปเนี่ยบนดาดฟ้าของตึกคอนโดเขาเนี่ยเขาจะปลูกข้าวกันแล้วนะมันวันนี้เราเองเนี่ยจะทำแบบเกษตรแบบเดิมไม่ได้แล้วเราต้องทำเกษตรที่เรายูนิคเรื่องอะไรเรื่องความภูมิศาสตร์สมมติว่าที่ตรงเนี้ยเหมาะมากข้าวหอมมะลิที่อื่นทำยังไงก็ไม่เหมือนเราเอาเลยทำตรงนี้ให้ดีและขายมันแพงๆอย่าขายถูกขายแพงๆใครอยากได้ของมันหายากนะเหมือนนาฬิการ้านแม่งขาย15ล้านอ่ะอ้าวขายมันแพงๆเลยนะครับการตลาดรัฐบาลต้องช่วยไม่ใช่กดดันนะครับต้องช่วยดึงเข้ามาแล้วก็การแปรรูปสินค้าเกษตรจะเป็นเรื่องใหญ่เราต้องส่งออกอาหารอย่าส่งออกสินค้าเกษตรเลยถ้าเราส่งออกอาหารเนี่ยเราส่งได้2ทางทางหนึ่งส่งทางพุงนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งก็ส่งออกโดยตรงไปขายที่ประเทศต่างๆเพราะนั้นและอีกอันหนึ่งก็ส่งออกด้วยการสร้างร้านอาหารไทยที่เป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์กเพื่อส่งอาหารจากไทยขายโดยตรงวันนี้ต้องไม่งั้นเกษตรกรอยู่ไม่ได้แล้วครับวันนี้เรามีเกษตรกรเยอะจริงๆแล้วแถมยังไม่พอเนี่ยเรื่องน้ำอีกนะครับเรื่องน้ำก็เป็นปัญหาซึ่งต้องแก้และแก้ได้แก้ไม่ยากหรอกนะครับ